รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธุรกิจติดดาวสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน CPF ผลิตภัณฑ์อาหารมาตรฐานสากลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่าย 2:30 กับดิฉันสุภดาวิจักรชัยวงศ์และรายการธุรกิจติดดาวค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะคุณสมชายบุญเหลือจะไปติดดาวให้กับศูนย์ O-Top Complex สระบุรีร้านสินค้า O-Top ต้นแบบที่มีระบบการจัดการที่ดีโดยชุมชนจนประสบความสำเร็จอย่างงดงามค่ะที่ศูนย์ O-Top แห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับร้าน O-Top ทั่วประเทศเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการต่อไปค่ะส่วนช่วงไอเดียติดดาวคุณพรหมเมษสิริสุขาวัฒนานนท์จะพาคุณผู้ชมไปที่โรงงานโชคชัยพาณิชย์ผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่มีการนำเอาความรู้จากแพทย์แผนไทยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดจากขมิ้นชันที่มีประโยชน์และดื่มง่ายขึ้นค่ะแต่สำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราจะตามคุณสมชายไปที่ศูนย์ O-Top Complex สระบุรีศูนย์จำหน่ายสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นกันก่อนค่ะดาววันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ O-Top Complex สระบุรีในตำบลผู้แคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะศูนย์ O-Top แห่งนี้เป็นการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่ทำมาแล้วกว่า3ปีโดยจะเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตให้เป็นสินค้า O-Top ทั้งของกินและของฝากO-Top Complex สระบุรีคือตัวอย่างความพยายามของคนในชุมชนที่ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดสระบุรีก็ต้องมาไหว้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับพี่ชายศูนย์ O-Top แห่งนี้ทางจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำใหไปไกลถึงระดับประเทศยังไงบ้างครับครับก็กราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับประเทศเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยต้องการให้ศูนย์ O-Top แห่งนี้เนี่ยเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปถึงระดับนานาชาติเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วคือ1เรามีบุคลากรที่มีใจเสียสละนะครับที่มาช่วยในการบริหารจัดการศูนย์ O-Top แห่งนี้2เนี่ยเรามีสินค้า O-Top ทั่วประเทศที่มีคุณภาพระดับ5ดาวระดับอินเตอร์เนี่ยเยอะเพียงแต่ว่ายังขาดในแง่ของการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสำเร็จเบื้องต้นของศูนย์ O-Top แห่งนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์ O-Top แห่งเดียวของประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการกระจายสินค้าในเรื่องของการรับรองคนที่มาหาสินค้าโอท็อปดีๆไปจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าตอนนี้ยอดขายเนี่ยพุ่งขึ้นมาเนี่ยประมาณปีละ30ล้านบาท30ล้านต่อปีเพราะนั้นเนี่ยเราเป้าหมายต่อไปเราเนี่ยอยากจะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปว่าไอ้ของดีๆที่เรามีความแข็งแกร่งอยู่เนี่ยทำยังไงให้สามารถส่งไปขายกระจายไปทั่วโลกได้ครับอย่างที่นี่เนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นที่ให้การเรียนรู้เพราะว่าระบบที่เขาวางไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะมาตรฐานแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จพิสูจน์ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องเครือข่ายโอท็อปที่อื่นๆอยากเรียนรู้อยากอะไรเนี่ยที่นี่เปิดกว้างเลยครับพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างข้าวลืมผัวเนี่ยเหตุที่เขาเรียกว่าข้าวลืมผัวว่าอะไรวะเมียหุงเนี่ยมันหอมอร่อยกินแล้วก็ลืมเลยชิมแล้วกินหมดนี่คุณผู้ชมครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับข้าวลืมผัวนะครับธุรกิจติดดาวธุรกิจติดดาวสนับสนุนโดยสินเชื่อกรุงไทยรถหมุนเงินโดยกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่งอนุมัติและรับเงินใน24ชั่วโมงที่ธนาคารอีซูซูดีแม็กวิครอสเท่ลุยลงตัวคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับถ้ามาที่ศูนย์ O-Top Complex สระบุรีแห่งนี้นะครับก็ต้องมาคุยกับผู้ที่บุกเบิกแล้วก็เป็นหัวเรือใหญ่ทำให้ที่นี่ประสบความสำเร็จนะครับผมอยู่กับพี่น้องนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ
มาที่นี่รู้สึกชื่นใจนะครับกับเมื่อก่อนเข้ามาเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรแต่วันนี้ทำไมศูนย์แห่งนี้ถึงพัฒนาอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องก็กิจกรรมที่นี่นะคะจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดหลายๆเรื่องนะคะจากการที่เราขายยอดเล็กๆน้อยๆวันนึง 5-600 ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้ในทุกวันนี้ค่ะเข้ามาศูนย์แห่งนี้แล้วจะเจออะไรบ้างครับพี่น้องชื่อเจมของเราชื่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอท็อปสระบุรีนะคะแต่เราเรียกย่อๆว่าศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ความเป็นคอมเพล็กซ์ก็คือการรวมหลายๆอย่างไว้ด้วยกันรวมกันให้บริการการให้ความรู้เป็นศูนย์ศึกษาดูงานรวมของดีของอร่อยของจังหวัดรวมเป็นของฝากเด่นของจังหวัดสระบุรีครับศูนย์แห่งนี้ได้ยินมาว่าทางรัฐบาลจะให้เป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อที่จะให้ศูนย์โอท็อปอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยนำเป็นแบบอย่างตรงนี้น่าสนใจครับพี่น้องเรามีดีอะไรถึงรัฐบาลถึงเห็นเรามีจุดเด่นตรงนี้ครับจุดเด่นของที่นี่นะคะการมีศูนย์โอท็อปไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไหนก็มีจังหวัดไหนก็มีแต่ที่นี่เนี่ยค่ะเรามีระบบการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเองความเข้มแข็งของคณะกรรมการและผู้บริหารเนี่ยซึ่งเป็นคนในชุมชนเองเนี่ยนะคะสามารถบริหารจัดการธุรกิจชุมชนเล็กๆเนี่ยนะคะให้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลได้ในระดับจังหวัดในระดับประเทศได้นะคะนี่เฉพาะพื้นๆหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรดีๆอีกเยอะนะครับคุณผู้ชมครับตามไปครับพี่น้องครับที่นี่เขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราไปก็คือเป็นของแห้งของแห้งที่นี่ของสดของสดโซนฝั่งนี้จะขายของสดทำไปขายไปใหม่สดทุกวันค่ะครับมีอะไรบ้างพี่น้องถ้าเป็นของขึ้นชื่อที่นี่เลยก็จะเป็นน้ำพริกอย่างที่เราเห็นข้างหน้าที่พี่น้องแนะนำเผากุ้งเผาปลาย่างตาแดงตาแดงแมงดาปลาสับสุกอร่อยทุกรสเลยนี่ก็คือน้ำพริกมาจากน้ำพริกมาจากวิหารแดงนี่อีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมเห็นใครมาก็ต้องซื้ออย่างนี้ออกไปสลัดต้นอ่อนทานตะวันของขึ้นชื่อของเราเลยค่ะเหมือนถั่วงอกแต่ที่นี่จะมีวิตามินอีสูงบำรุงสายตาช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะลองชิมเป็นไงคะรสชาติหวานมันไม่ขมเลยนะไม่ขมหวานอร่อยที่นี่คือใช้ทำอะไรครับเป็นส่วนผลิตคุกกี้ธัญพืชที่เราบอกว่าเราส่งขายไปตามห้างต่างๆนะคะคุณผู้ชมครับหน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนที่จะบรรจุเป็นแพ็คขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงผลิตก็จะมีส่วนผลิตของเราผลิตคุกกี้ตัวนี้นะคะเป็นสินค้าหลักแล้วก็เป็นศูนย์สาธิตการผลิตด้วยค่ะก็คือเราจะมีการฝึกอบรมให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสที่จะได้รับความรู้ในเรื่องของการไปรูปผลิตภัณฑ์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเรียนอยู่ที่นี่ก็ได้ทำงานที่นี่ก็ได้หรือกลับไปประกอบอาชีพเองก็ได้ค่ะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนกับพี่น้องที่นี่เขาเปิดรับตลอดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับถ้ามาที่นี่มีพร้อมทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าใครมาก็จะเห็นสิ่งที่เป็นของสระบุรีล้วนๆใช่ของสดใหม่เอาพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปอย่างชาวบ้านที่เราเห็นก็คือคนในพื้นที่ใช่ค่ะอย่างนี้พี่น้องครับน่าสนใจมากเนี่ยมันแปลกๆทุกด้านจ้ะอันนี้เขาต้มลูกโยนค่ะปกติเนี่ยค่ะเขาจะมีการทำบุญโดยใช้ข้าวต้มลูกโยนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบเตยเวลาเรานึ่งออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะก็หอมมากปกติก็เราทำขายเป็นประจำอ๋อทำขายเลยนะครับใช่ค่ะให้ลูกค้าได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของเราแล้วก็อันนี้เลยอันนี้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องบอกผมเดาเอาก่อนข้าวหลามฮะข้าวหลามใช่เดี๋ยวพี่น้องเปิดให้ดูมันเป็นอะไรครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะแน่ข้าวหลามทำไมมันอยู่ในนี่ทำไมมันอยู่ในซึ้งนี้นะคะครับอันนี้เขาเรียกเห็ดกระบอกเห็ดกระบอกใช่แล้วเราเอาเห็ดมาแปรรูปนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูข้างในนี้นะคะนี่เหมือนห่อหมกใช่ไหมฮะนี่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นใช่ค่ะมันคล้ายๆห่อหมกรสชาติก็ใกล้เคียงแต่ว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็นเห็ดแล้วนี่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมเป็นของขึ้นชื่อที่นี่นะคะทำไมต้องห้อยเป็นมุมพวงเลยพี่น้องอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของคนสระบุรีที่นี่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องเจาะให้ชิมนะคะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะคะอาชีพเก่าลืมไม่ลงเราขายกันมานานกว่า30ปีแล้วค่ะไม่ถามหน่อยเลยครับว่าหอมหวานไหมของเขาหอมหวานอยู่แล้วค่ะแล้วลักษณะพิเศษของที่เห็นไหมคะมะพร้าวผูกพวงมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนี้แล้วเราขายกันเป็นพวงๆเลยไม่ต้องมาต่อไม่ต้องมาแถมไม่ต้องค่ะยกพวงยกพวงไปเลยเหมาะเป็นของฝากพวงละ100บาท100บาทครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูมาทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์สระบุรีแห่งนี้ประสบความสำเร็จนะครับถ้าศูนย์อื่นๆหรือชุมชนอื่นๆนะครับจะนำแบบอย่างสิ่งดีๆเหล่านี้ไปเป็นต้นแบบแล้วก็ทำตามบ้างนะครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จเหมือนศูนย์โอท็อปแห่งนี้ได้นะครับคุณผู้ชมทางรายการขอติดดาวให้กับศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์สระบุรีอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จในโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดและยังสามารถก้าวไกลสู่ระดับประเทศได้อีกด้วยล่ะค่ะ